เงินอเมริกันนะแบงค์1ดอลลาร์นะกับแบงค์100ดอลลาร์นะขนาดเท่ากันเลยเฮ้ยมันยังไงมันยังไงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตีน่าก็จะมาบอกถึงการนับเงินแบบอเมริกันเนาะเป็นเงินแบบเหรียญนะคะแล้วก็เป็นแบบแบงค์ด้วยซึ่งค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้บัตรก็ไม่ต้องดูปิดคลิปไปได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะเงินอเมริกันเนี่ยที่คนไทยชอบเรียกว่าอะไรเหรียญสหรัฐใช่มั้ยมันก็คือเงินดอลลาร์ถ้ามี1ดอลลาร์ก็พูดว่า1ดอลลาร์แต่ถ้ามีมากกว่า1นะคะเราก็จะพูดว่า2ดอลลาร์3ดอลลาร์5ดอลลาร์ก็คือเติม S ไปนั่นเองทีนี้เนี่ยก็จะมีภาษาพูดนะคะเป็นภาษาแสลงเนี่ยที่เราสามารถใช้ได้แทนคำว่าดอลลาร์นะคะก็คือคำว่า buck b u c k buck เช่นถ้ามี1ดอลลาร์เราก็สามารถพูดได้ว่า one buck ถ้ามี5ดอลลาร์ก็5 bucks โดยที่เติม s เป็นภาษาพูดเนาะก็คือใช้พูดกับใครก็ได้ที่เราสนิทนะคะหน่วยดอลลาร์เนี่ยก็คือเงินธรรมดาใช่ไหมมันก็จะมีหน่วยที่เป็นสตางค์นะคะสตางค์นะคะเขาจะเรียกเป็นเซนต์ cent cent โดยที่100เซนต์ก็คือ1ดอลลาร์ก็เหมือนกับ100สตางค์เท่ากับ1บาทนั่นเองทีนี้เนี่ยไอ้เหรียญเนี่ยใช้ยากมากมันจะมีเหรียญเล็กเหรียญน้อยนะคะที่ใช้โคตรยากนะคะทีนี้เนี่ยตอนที่มาใหม่ๆก็ใช้แต่เงินสดใช่มั้ยแล้วก็เลิกใช้เงินสดเพราะอีเหรียญนี่แหละทีนี้เนี่ยเหรียญเนี่ยจะมีด้วยกัน4แบบเป็นเหรียญแบบเหรียญสลึงอ่ะแบบแรกเนี่ยคือเหรียญ1เซนต์ก็คือ1เซนต์แต่เขาไม่เรียกว่า1เซนต์ไงเขาเรียกว่า penny do you have a penny ก็คือคุณมี1เซนต์หรือเปล่าเหรียญต่อไปนะคะคือเหรียญ5เซนต์นะคะขึ้นมาทีละนิดนะซึ่งไม่มีค่าเลยเลยนะ5เซนต์1เซนต์เนี่ยซื้ออะไรไม่ได้เลยนะเหรียญ5เซนต์เนี่ยเขาเรียกว่า nickel เหรียญต่อไปนะคะคือเหรียญ10เซนต์เหรียญ10เซนต์เนี่ยเรียกว่า dime แบบพูดว่า dime แล้วก็ลงท้ายด้วย dime do you have a dime นะคะก็คือคุณมี10เซนต์หรือเปล่าหรือถ้าเราไปซื้อของแล้วเขาบอกว่า you need a dime แปลว่าคุณเนี่ยต้องจ่ายเพิ่ม10เซนต์นะทีนี้เนี่ยตีน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับเหรียญพวกนี้เลยนะถ้าไอเหรียญ10เซนต์เนี่ยมันไม่ได้เล็กกว่าเหรียญ5เซนต์แม่งโคตรแปลกอะเข้าใจป่ะแบบเมืองไทยอะถ้าเรามีเหรียญ1บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทก็ต้องเล็กกว่าเหรียญ10บาทเป็นธรรมดาอยู่แล้วคือมัน make sense นะแต่ที่อเมริกาเว้ยเหรียญ5เซนต์แม่งใหญ่กว่าเหรียญ10เซนต์เข้าใจป่ะทีละก็แบบอ่ะมันใช้ยากพอเราจะหยิบเหรียญขึ้นมาเรารู้สึกว่าไอ้เหรียญเนี้ยมันควรจะมีค่ามากกว่าอีกเหรียญนึงเพราะมันใหญ่กว่าไม่เลยไม่มีอะไร make sense เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังดูดีๆเนาะต่อไปเหรียญสุดท้ายนะคะจริงๆตีน่าแอบชอบเหรียญนี้นะคะก็คือเหรียญ25เซนต์บางคนฟังแล้วอาจจะงงๆใช่ไหมเพราะว่ามันควรจะเป็นแบบ50 20 30อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอวะเหรียญ25มาจากไหน25เซนต์เนี่ยเขาเรียกว่า quarter นะคะก็คือสำเนียงแบบอเมริกันจะออกเป็นเสียงตัวดอเด็กเนาะ quarter หรือถ้าจะพูดว่า quarter ก็ได้นะคะ quarter เนี่ยนอกจากจะแปลว่าไอ้เหรียญ25เซนต์แล้วเนี่ยยังแปลว่า1ส่วน4ได้อีกด้วย do you have a quarter ก็คือคุณมี25เซนต์มั้ยนี่ก็คือเหรียญทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่า1เซนต์5เซนต์10เซนต์อะไรเงี้ยนะคะเขาจะเรียกเป็น penny 1เซนต์ nickel 5เซนต์ dime 10เซนต์quarter 25เซนต์แล้วทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหมันจำเป็นนะคะต้องมานั่งรู้อะไรเงี้ยเป็นเซนต์เป็นเศษเศษเซนต์อะไรเงี้ยนะคะจำเป็นเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปซื้อของนะสมมุติว่าไอ้ของเนี่ยมันติดป้ายราคาว่า5ดอลลาร์แต่ตอนที่เราไปจ่ายตังค์อ่ะเขาคิดแท็กซ์ที่หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมากกว่า5ดอลลาร์นิดๆมันอาจจะ5ดอลลาร์21เซนต์5ดอลลาร์25เซนต์แต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละรัฐเนี่ยเขาคิดภาษีไม่เหมือนกันสมมติว่าบริษัทนึงผลิตของมาปึ้งตั้งราคา5เซนต์ขายแต่ละรัฐเนี่ยก็อาจจะขายไม่เหมือนกันแล้วไอ้ตัวภาษีนี่แหละตัวแท็กซ์นี่แหละที่มันใส่เศษเซนต์มาให้เราทำให้เราเนี่ยจะต้องมานั่งดูว่าเรามีกี่เซนต์มีเหรียญเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของแบงค์กันบ้างนะคะแบงค์ที่เล็กที่สุดของอเมริกานะคะก็คือแบงค์1ดอลลาร์จะมีลักษณะเป็นแบบนี้แบงค์1ดอลลาร์ก็ไม่มีอะไรมากก็1ดอลลาร์1ดอลลาร์1บัคนะคะซึ่งเป็นแบงค์ที่นิยมใช้ที่สุดเพราะว่ามันซื้อของจ่ายง่ายอ่ะมันก็แบบ1ดอลลาร์ก็นับ1 2 3 4 5คือมันจ่ายง่ายแล้วต่อไปนะคะแบงค์ที่ใหญ่มากกว่าแบงค์1ดอลลาร์ก็คือแบงค์2ดอลลาร์นะคะนะคะกรีดการทำไมแบงค์2ดอลลาร์เนี่ยถ้าใครเจอต้องเก็บไว้นะแบงค์2ดอลลาร์หายากมากหายากมากๆๆๆๆนะคะตีน่าก็เลยเก็บเอาไว้นะคะแบงค์ต่อไปนะคะที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือแบงค์5ดอลลาร์5ดอลลาร์บิลโดยที่เวลาที่เขาเรียกแบงค์เนี่ยเขาเรียกว่าบิลอันเนี้ย1ดอลลาร์บิลหรือบางทีก็เรียกว่าแบงค์โน้ตเขาจะไม่เรียกว่าแบงค์ถ้าพูดว่าแบงค์เนี่ยคือธนาคารแล้วแบงค์ต่อไปนะคะก็คือแบงค์10ดอลลาร์นะคะ10ดอลลาร์บิลทำไมตีน่าพูดว่า10ดอลลาร์บิล10ดอลลาร์ทำไมมีหลายดอลลาร์ทำไมไม่เติม s ถ้าสมมติว่าเราพูดว่า10 dollars จะต้องเติม s ที่คำว่า dollars นะคะเพราะว่า dollars เนี่ยคือหมายถึงไงเงิน10ดอลลาร์ใช่ไหมแต่ถ้าตีน่าพูดว่า10 dollar bill10 dollar bill อันเนี้ยไม่ต้องเติม s ที่ dollar
พราะว่าดอลลาร์อันเนี้ยนะเป็นคำขยายคำว่า bill ก็คือแบงค์เนี้ยคือแบงค์ดอลลาร์ไม่ต้องพูดว่า ten dollars bill อย่างงี้ไม่ใช่แต่เป็น ten dollar billโอเคต่อไปนะคะแบงค์ที่ใหญ่กว่า20ดอลลาร์นะคะก็คือแบงค์50ดอลลาร์แบงค์50ดอลลาร์เนี่ยก็คือแบงค์50ดอลลาร์ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะก็คือ50นั่นเอง50ดอลลาร์บิลทีนี้แบงค์100ดอลลาร์นะคะคือแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีซะด้วยนะคะนี่คือแบงค์100ดอลลาร์นะคะ100ดอลลาร์ก็มีค่าประมาณเท่าไหร่ 3,000 บาทนะคะนี่คือแบงค์ใหญ่ที่สุดนะคะของอเมริกาทีนี้เนี่ยเงินอเมริกันก็แอบใช้ยากนิดนึงไอ้แบงค์1ดอลลาร์แม่งขนาดเท่ากับ100ดอลลาร์เข้าใจป่ะแล้วไอ้2ดอลลาร์ก็ขนาดเท่ากันอีกทุกแบงค์เท่ากันทุกแบงค์เท่ากันแบงค์10ดอลลาร์แบงค์20แบงค์50แบงค์100เท่ากันหมดแล้วสีคล้ายกันมากคือเราแบบนับแล้วเรายื่นให้เขาไปอ่ะบางทีเราก็แบบไม่ได้มองหรืออะไรเงี้ยจากจะให้1กลายเป็นให้100อะไรเงี้ยมันก็พลาดได้เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะเผื่อใครนะคะต้องมาอเมริกาก็อยากรู้เรื่องการใช้เงินหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าไม่อยากที่จะปวดหัวเรื่องของเงินสดหรืออะไรเงี้ยใช้บัตรก็จะง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าร้านค้าส่วนใหญ่ในอเมริกาเนี่ยรับบัตรเดบิตถ้าเรามีบัตรของธนาคารที่นี่นะคะก็ไม่เสียค่าไม่ชาร์จด้วยนะไม่ชาร์จเปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยหรือว่าบัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์คาร์ดอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ต้องไปดูกับธนาคารนะคะอย่างที่น่ามีบัตรมาสเตอร์คาร์ดหรือบัตรวีซ่าคาร์ดที่อเมริกาเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยคือเขาไม่คิดเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะคะเพราะว่าเขาอยากให้คนอเมริกันใช้บัตรอยู่แล้วถ้าใครนะคะอยากรู้เรื่องการใช้บัตรในอเมริกานะการใช้บัตรเครดิตบัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์คาร์ดหรือว่าการเงินอะไรอย่างนี้อีกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ข้างใต้นี้นะคะเดี๋ยวตีน่าก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็ต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Teenage Fan Channel ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ